ันเดอร์เกิลส์ได้ลองชิมอาหารหลากหลายเมนูตลอดทริปในเมืองไทยแต่ที่ติดใจสุดๆจนต้องยกนิ้วให้ต้องขนมเบื้องแสนอร่อยค่ะงานนี้สาวๆเลยขอเรียนรู้วิธีการทำจากเชฟมือหนึ่งของโรงแรมดุสิตธานีที่เตรียมเครื่องปรุงเกรดเอมาให้สาวๆได้ลองทำทานกันด้วยตัวเองค่ะซึ่งหาสาววันเดอร์เกิลส์ก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่ได้เรียนรู้การทำขนมเบื้องสูตรชาววังและลงมือทำด้วยท่าทางเก๊ๆกังๆแต่ไม่ว่าจะทำได้สวยหรือไม่สาวๆวันเดอร์เกิลส์ก็สนุกสนานกับการกินทั้งขนมเบื้องฝีมือเชฟที่ทำเตรียมเอาไว้หรือชิ้นที่ทำกันเองแถมยังเผื่อแผ่ถึงทีมงานอีกด้วยค่ะทำไมอ่ะอร่อยด้วยนะครับลองชิมไหมจ้าโดยสาวๆย้ำว่ามาครั้งนี้มีเวลาน้อยเลยได้เรียนรู้แค่การทำขนมเท่านั้นมาครั้งหน้ามีเวลามากขึ้นจะตั้งใจมาเรียนรู้การทำอาหารข่าวกันบ้างค่ะดีเดี๋ยวมาข้างหน้านะคะจะจับมาหัดทำส้มตำปลาร้าเลยนะฮะและหลัง